สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนรวิทย์และพ่อขอกลับไปถือศีลที่บ้านอีก3วัน10ตำรวจตรีขออโหสิหมอกระต่ายเมื่อเวลา 14:50 นวันที่26มกราคมที่วัดปริวัติราชสงครามพระนรวิทย์หรือ10ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกผู้บังคับหมู่กองร้อยที่2กองกำกับการ1กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกับพระพ่อเดินทางกลับมาจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนหลังเดินทางไปร่วมงานเผาศพของแพทย์วราลักษณ์สมภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายเพื่อทำพิธีลาสิกขาผู้สื่อข่าวรายงานมาภายหลังจากทำพิธีลาสิกขาเสร็จก็ถอดจีวรออกระหว่างที่พระสวดชัยมงคลคาถาแล้วหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เป็นการให้ศีลให้พรร้อยตำรวจตรีนิคมมีอาการตัวสั่นเทาและน้ำตาคลอตลอดระยะเวลาการทำพิธีขณะที่10ตำรวจตรีนรวิทย์มีสีหน้าเศร้าหมองก้มหน้าก้มตาตลอดเวลาด้านร้อยตำรวจตรีนิคมกล่าวว่าหลังจากนี้จะกลับบ้านไปถือศีล5ที่บ้านอีก3วันส่วนกระบวนการของคดีเขาเป็นไปตามกฎหมายและในฐานะคนเป็นพ่อให้กำลังใจลูกให้สู้ๆบอกเขาตลอดส่วนเขาจะสู้ขนาดไหนก็อยู่ที่เขาแต่ช่วงนี้เขาก็จะหนักอยู่ด้าน10ตำรวจตรีนรวิทย์เมื่อนักข่าวถามสั้นๆว่าสภาพร่างกายดีขึ้นบ้างไหม10ตำรวจตรีนรวิทย์ตอบว่าดีขึ้นแล้วและถามต่อว่าตอนวางดอกไม้จันทร์ได้ขอให้หมอกระต่ายอโหสิกรรมให้หรือไม่10ตำรวจตรีนรวิทย์ตอบสั้นๆว่าบอกครับจากนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นรถเดินทางกลับที่พักในทันทีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ